สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังทยอยหลั่งไหลกันเข้ามานะครับก็วันนี้เสียงอาจจะดูแหบๆแห้งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้จัดงานหลวงด้วยทํางานหลวงนะครับส่วนพวกไลฟ์สดที่มาไลฟ์สดกันทุกๆวันนะครับในช่วง15 16วันที่ผ่านมานะครับเป็น15วันแล้วที่ผมไลฟ์สดต่อเนื่องยาวนานมาครึ่งเดือนนะครับก็เป็นแค่ใช้คำว่าเป็นงานอดิเรกนะครับไลฟ์สดเล่นๆเป็นงานอดิเรกแค่ออกมาให้ความรู้ถ่ายทอดให้กับผู้คนนะครับส่วนงานหลักเนี่ยก็งานหลวงเนี่ยก็คือธุรกิจเดอะเจมส์นะครับก็วันนี้จัดงานหลวงด้วยนะครับก็เสียงอาจจะแหบๆแห้งๆเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าก็ยังไหวอยู่นะครับยังมีอีกหลายก๊อกไม่ต้องห่วงนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกเลยใครเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปแชร์ใน Facebook ตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ไลลาสวัสดีครับพี่รอนี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์พอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าครับว่าวันนี้หลากหลายคนเนี่ยรู้วิธีคิดรู้วิธีการที่จะนำพาตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายทุกคนรู้หมดว่าจะไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสำเร็จได้ยังไงแต่บางคนก็มานั่งแปลกใจกับตัวเองว่าแล้วทำไมไม่สำเร็จทำไมไปไม่ได้ไกลทั้งที่เรารู้ทุกอย่างแต่ผมอาจจะลืมบอกกับพวกเราเรื่องนี้ซึ่งผมจะเสียใจมากถ้าในไลฟ์สดพาร์ทนี้ในช่วง10กว่าวันนี้ในช่วงคอร์สนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ผมว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่น่าเสียใจมากเลยทีเดียวนะครับผมก็นะครับเป็นไลฟ์สดที่เป็น3เรื่องเป็น3เรื่องราวนะครับที่ผมใช้มาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ใช้ในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นเรื่องของ3อที่เราสมควรจะลืมถ้าวันนี้เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากร่ำรวยเราอยากก้าวหน้าในอาชีพในสายงานในหน้าที่การงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานประจำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทางด้านครอบครัวนะครับถ้าเราอยากจะก้าวหน้าเราอยากจะมีความสุขในด้านของครอบครัวในด้านของการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ทำใจยอมรับแล้วลืม3เรื่องนี้ให้ได้ลืม3อนี้ให้ได้ผมบอกได้เลยว่าเราไปต่อไม่ได้นะครับ3อย่างเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องลืมนะครับโอเคสวัสดีครับพี่อังคณาสวัสดีครับพี่รัชนกสวัสดีครับพี่กรุณานะครับสวัสดีครับพี่ไลลาสวัสดีครับ MAJU นะครับก็เสียงแหบๆแห้งๆกันไปเป็นแถบๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพี่น้องเดอะเจมเราเจอกันตอน 8:00 นตรงเนาะเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกสัก2นาทีแล้วก็ผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอีกสัก2นาทีแล้วเราเริ่มเลยไม่รอใครนะครับโอ้โหเจ็บคอไอกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับทั้ง17ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับอยากจะให้ทีมงานท่านได้รู้เรื่องราวเหล่านี้หรือว่าอยากจะให้คนในองค์กรของท่านได้รู้เรื่องราวเหล่านี้สิ่งแรกที่จะต้องทำเลยคือแชร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับสวัสดีครับพี่รัชนกนะครับพี่รัชนกเพิ่มสัตว์นะครับโอเคพี่อาคณาสวัสดีครับสวัสดีทั้ง16 17ท่านสวัสดีครับพี่อมรรัตน์พี่รัตน์ของเรานั่นเอง3เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ผมพูดบ่อยมากนะครับแต่ว่าคนที่เคยฟังผมพูดแล้วก็อาจจะมาทบทวนว่าวันนี้เนี่ยเราติดปัญหาตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้เราไม่ไปไหนมาไหนที่ทำให้เราไปได้ไม่ไกลสักทีนึงเราอาจจะติดเรื่องนี้หรือเปล่าผมอาจจะเคยพูดเรื่องนี้แล้วสวัสดีครับน้องดีฮาน่าผมอาจจะเคยพูดเรื่องนี้แล้วพูดซ้ำพูดหลายๆครั้งเหตุผลที่ผมพูดหลายๆครั้งเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองจะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรแค่รู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่พอแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องลืมอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในพาร์ทที่วันถัดไปก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่รวบพาร์ทเลยแล้วก็คือพาร์ท17 18 19 3พาร์ทเอามารวบในวันเดียวกันพรุ่งนี้ผมอาจจะพูดนานนิดนึงนะครับเพราะว่าวันที่10 11ผมไม่ว่างแล้วนะครับก็เอามารวบทีเดียวสวัสดีครับพี่แนนสวัสดีครับพี่ดาวจรัสนะครับอ่ะผมขออนุญาตเริ่มเลยละกัน2นาทีพอแล้วนะครับทั้ง22ท่านผมฝากกดแชร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับ
วันนี้ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีคือเรื่องของเป้าหมายถูกไหมครับที่ผมเคยสอนที่ผมเคยพยายามถ่ายทอดกับพวกเราอยากสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หนึ่งต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายเสร็จปุ๊บกำหนดระยะเวลาวันสำเร็จถูกต้องไหมสวัสดีครับดาวนี่หนึ่งมีเป้าหมายสองกำหนดระยะเวลาความสำเร็จสามต้องมีความเชื่อเมื่อมีความเชื่อเสร็จปุ๊บต้องวางแผนวางแผนเสร็จปุ๊บต้องออกไปลงมือทำลงมือทำเสร็จปุ๊บไม่สำเร็จห้ามเลิกนี่คือเรื่องราวที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันจะมีบางเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเก่งนะสุดยอดนะแต่เราไปต่อไม่ได้เพราะเราไม่สามารถลืม3ข้อนี้ได้ถ้าเราไม่สามารถลืม3ข้อนี้ได้ต่อให้เราเก่งเราดีเราสุดยอดขนาดไหนเรามีทุนเยอะขนาดไหนผมบอกได้เลยเราไปต่อในชีวิตเราไม่ได้แน่นอนเรื่องแรกคืออะไรอ.ตัวแรกคือตัวของอายุอ.ตัวแรกคืออายุอายุนั้นคืออะไรบางคนนะครับใช้คำว่าอายุมาเป็นข้ออ้างสู่ความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นวันนี้คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าวันนี้ฉันเด็กเกินไปวันนี้ฉันยังไม่ได้อยู่ในอายุที่มันจะต้องสร้างชีวิตผมเห็นเด็กหลายคนที่เรียนหนังสือจบมาอายุ20กว่าก็เที่ยวเล่นไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮียช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงสร้างชีวิตนะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมจะต้องใช้ชีวิตคือผมจะต้องสนุกผมจะต้องมีความสุขค่อยไปสร้างชีวิตตอนที่ผมอายุ30นู่น30แล้วค่อยสร้างชีวิตผมบอกได้เลยนะครับถ้าสร้างชีวิตตอนอายุ30ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันกินแล้วนะครับมีหลากหลายคนจริงๆที่ผมได้เจอนะครับบางคนก็บอกว่าเอตอนนี้เพิ่งจะอายุ30เองขอเที่ยวเล่นไปก่อนขอสนุกไปก่อนขอแบบปล่อยให้ชีวิตมันผ่านไปวันๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปสร้างชีวิตตอนอายุ40ก็ได้40แล้วค่อยสร้างชีวิตผมก็เลยจะบอกว่าท่านเข้าใจผิดแล้วบางคนก็อาจจะมีข้ออ้างแบบนี้ครับว่าเฮ้ยป้าแก่แล้วนะป้าอายุ50แล้วป้าสำเร็จไม่ได้หรอกป้าสร้างความสำเร็จไม่ได้หรอกร่างกายป้าก็ไม่แข็งแรงอายุป้าก็เยอะแล้วป้ามีลูกมีหลานป้าไปไม่ไหวแล้วป้าทำไม่ไหวแล้วสุขภาพป้าไม่ดีแล้วผมก็เลยจะบอกว่าบางคนเอาอายุมาเป็นข้ออ้างบางคนก็บอกว่าโอ๊ยป้าอายุ60แล้วป้าเกษียณแล้วป้าไม่ต้องทำอะไรแล้วป้ามีความสุขแล้วป้าอายุ60ป้าให้ลูกหลานป้าดูแลก็พอผมบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านครับท่านฟังผมดีๆนะครับอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขที่บ่งบอกว่าท่านน่ะยืนอยู่บนโลกใบนี้มานานแล้วแค่ไหนเท่านั้นเองแต่อายุไม่ได้บ่งบอกความสำเร็จอะไรเลยอายุไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยไม่ได้บ่งบอกความสำเร็จไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยนะครับแปลกๆนะวันนี้เราคุยเรื่องของอายุแต่มีคนมาชมทรงผมมีคนบอกทรงผมน่ารักชมทรงผมน่ารักเดี๋ยวตัดทรงนี้ตลอดเลยพอดีทีมญี่ปุ่นครับเราก็เลยต้องญี่ปุ่นนิดนึงนะครับแต่หน้าผมจะออกอีสานนิดๆนะครับแต่ไม่เป็นไรผมตีต่างเอาเองได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกกับพวกเราว่าวันนี้อายุเป็นแค่เพียงตัวเลขอายุไม่ได้บ่งบอกความสำเร็จอายุไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยว่าท่านจะสำเร็จเมื่อไหร่วันที่เริ่มต้นของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ท่านเกิดวันไหนวันที่ท่านเกิดไม่ใช่วันของการเริ่มต้นชีวิตแต่วันที่คิดได้คิดเป็นตั้งหากคือวันเริ่มต้นของชีวิตวันที่ท่านตั้งสติได้วันที่ท่านคิดได้คิดเป็นตั้งหากคือวันแรกของชีวิตวันที่ท่านปรับเปลี่ยนตัวเองจากไม่ดีให้มันดีนั่นแหละคือวันที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตนั่นคือวันที่เริ่มต้นชีวิตจริงๆสักทีนึงเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพวกเราก็คือว่าคนที่ยังเป็นเด็กอายุยังน้อย20กว่าถ้าวันนี้ท่านตั้งใจสร้างชีวิตให้มันสำเร็จท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่นเขาถ้าวันนี้เราอายุ20กว่า30กว่าถ้าท่านตั้งใจสร้างชีวิตให้มันสำเร็จภายใน5ปี10ปีเนี่ยอายุ40ท่านก็สบายแล้วอายุ40ท่านก็มีความสุขแล้วท่านจะเป็นคนหนุ่มวัยรุ่นที่อายุ20กว่า30กว่าแต่มีเงินมีเวลามีสุขภาพที่ดีมันคือความสุขที่สุดของชีวิตแล้วท่านจะมีโอกาสนะถ้าท่านอายุ20กว่า30กว่าผมบอกได้เลยพ่อแม่ท่านยังไม่ตายเนี่ยถ้าพ่อแม่ท่านยังไม่ตายแล้วท่านอายุแค่20กว่า30กว่าท่านจะมีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ท่านในวันที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะมีโอกาสมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาท่านจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นบางคนมาสำเร็จตอนอายุ50พอสำเร็จตอนอายุ50สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยากจะดูพ่อลูกอยากจะดูพ่อแม่ให้สุขสบายแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วพอนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านอายุน้อยท่านรีบสร้างความสำเร็จเมื่อท่านสำเร็จเร็วคนที่ท่านรักคือพ่อแม่ท่านเขาจะสุขสบายเร็วมันจะทำให้พ่อแม่เราเกษียณได้เร็วแต่คนที่อายุเยอะเช่นอายุ30
อายุ40 50 60 70ขึ้นไปคนที่อายุ40ขึ้นไปก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเราอายุมากแล้วเราไม่ต้องสำเร็จก็ได้เดี๋ยวรอลูกหลานมาเลี้ยงเอาตรงๆนะครับถ้าวันนี้พี่เป็นคนแก่ที่มีเงินลูกหลานจะเข้าหาแต่ถ้าวันนี้พี่เป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินลูกหลานจะเดินหนีเอาตรงๆถ้าเราบอกว่าเรารออายุเยอะแล้วดูแล้วรอลูกหลานมาเลี้ยงผมถามคำหนึ่งทุกวันนี้พี่อายุไม่เยอะพี่มีปู่ย่าตายายคำถามคือวันนี้พี่เลี้ยงดูปู่ย่าตายายไหมถ้าวันนี้พี่เลี้ยงดูปู่ย่าตายายไม่ได้พี่ไม่ต้องคาดหวังเลยว่าวันที่ท่านเป็นปู่ย่าตายายปู่ย่าตายลูกหลานจะมาเลี้ยงดูท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ถ้าเราอายุเยอะเราจำเป็นจะต้องมีเงินเช่นกันไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุเยอะท่านจำเป็นจะต้องสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าเอาอายุมาเป็นข้ออ้างอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญท่านสำเร็จได้วันที่ท่านสำเร็จคือวันที่ท่านคิดได้และคิดเป็นนั่นแหละคือวันแรกของชีวิตโอเคไหมครับฟังดีๆนะครับอายุน้อยต้องรีบสำเร็จเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อายุเยอะก็ต้องรีบสำเร็จเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ลูกหลานจะได้เดินเข้าหาไม่ใช่เดินหน้าหนีไม่ใช่เบะหน้าหนีพอนึกภาพไหมครับข้อที่2สิ่งที่ท่านจะต้องลืมเมื่อลืมอายุต้องลืมอดีตวันนี้หลากหลายคนอยากสำเร็จอยากไปข้างหน้าแต่ลืมอดีตที่เลวร้ายไม่ได้อยากสำเร็จอยากไปข้างหน้าแต่ไม่สามารถลืมอดีตที่เลวร้ายได้อดีตที่เลวร้ายผมไม่ได้หมายถึงคำว่า5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วอดีตที่เลวร้ายคืออาจจะเป็นเมื่อวานก็ได้เมื่อวานเป็นแค่เพียงอดีตวันนี้คือปัจจุบันพรุ่งนี้คืออนาคตมีแต่ตอนนี้นี่คือ now ปัจจุบันเรามีแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำหนึ่งก็คือว่าเราจงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับวันนี้และอยู่กับความหวังในวันพรุ่งนี้อดีตอะไรที่มันเป็นความทรงจำดีๆเราจำอะไรที่มันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายเราต้องลืมคนส่วนใหญ่อยากสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ลืมอดีตไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้เรากำอดีตไว้แบบนี้ผมถามคำหนึ่งว่าถ้าเรากำอดีตไว้แบบนี้เราจะเอามือที่ไหนไปไขว่คว้าอนาคตเรากำอดีตทั้งสองมือไว้คำถามคือว่าแล้วเราจะเอามือที่ไหนไปคว้าอนาคตไม่ว่าอนาคตมันจะหอมหวานแค่ไหนแต่ท่านไม่มีมือไปคว้าอนาคตมาเป็นของตัวเองเพราะท่านมัวแต่กำอดีตไว้อดีตที่เลวร้ายไม่ว่าจะเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเกิดจากสามีภรรยาเพื่อนฝูงหรือความล้มเหลวความผิดพลาดในชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะเคยลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วท่านก็ไม่ประสบความสำเร็จท่านเจ๊งท่านอาจจะมีหนี้มีสินติดตัวท่านก็เลยกลัวเรื่องของการลงทุนไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทำธุรกิจตลอดชีวิตผมถามคำหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านล้มเหลวตอนนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ท่านมองเป็นเรื่องบวกสิท่านมองว่ามันเป็นประสบการณ์ได้ไหมล่ะผมกำลังจะบอกว่าส่วนผสมหลักของความสำเร็จคือความล้มเหลวนะส่วนผสมหลักของความสำเร็จคือความล้มเหลวส่วนผสมที่มันเข้มข้นที่มันเป็นอันดับหนึ่งเลยของความสำเร็จที่มันจะต้องมีอยู่ในส่วนผสมนั้นเลยคือความล้มเหลวทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวเราจะเก่งขึ้นทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวเราจะพัฒนาผมเคยมีโอกาสได้คุยกับเศรษฐีท่านหนึ่งอยู่ที่นราธิวาสเป็นเจ้าของปูนขาวหอจกปูนขาวคือเป็นเจ้าของหอพักเจ้าของโรงแรมอะไรเงี้ยเขาบอกผมว่าน้องปอถ้าวันนี้น้องปออยากจะทำอะไรน้องปอทำเลยนะขออย่างเดียวอย่าผิดกฎหมายและอย่าเดือดร้อนใครน้องปอทำเลยทำเต็มที่ทำสุดชีวิตมันจะผิดจะถูกไม่เป็นไรช่างแม่งมันเขาพูดกับผมแบบนี้เลยนะแต่ทุกครั้งที่น้องปอล้มลงน้องปอต้องรีบลุกขึ้นแล้วทำตัวให้เหมือนหมาเขาบอกผมแบบนี้เขาเปรียบเทียบว่าผมเป็นหมาเขาบอกผมว่าถ้าวันนี้น้องปออยากทำอะไรน้องปอทำเลยทำถึงแม้มันล้มต้องทำตัวเป็นหมาทำตัวเป็นหมาหมายความว่าไงวะพี่เขาบอกทำตัวเป็นหมาก็คือว่าพอล้มปุ๊บรีบลุกขึ้นสะบัดตัวแล้ววิ่งต่อเราเคยเห็นหมาล้มแล้วมันนอนไหมครับไม่นอนครับมันล้มปุ๊บมันรีบลุกทันทีเลยสะบัดตัวแล้ววิ่งต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากความล้มเหลวแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากการที่เราล้มและเสือกไม่ลุกนี่แหละพอเข้าใจความหมายผมไหมครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งถ้าเราเคยเป็นคนหนึ่งที่ผิดพลาดในอดีตเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทำธุรกิจผมก็เลยจะบอกกับท่านแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมาปล่อยให้มันผ่านไปท่านต้องลืมอดีตให้ได้อดีตที่มันผิดพลาดอดีตที่มันล้มเหลวอดีตที่มันเคยเจ๊งอดีตที่มันไม่ดีทุกอย่างเป็นประสบการณ์หมดเลยแต่วันนี้ท่านต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วมองไปที่อนาคตมองไปที่อนาคตว่าถ้าท่านเจอธุรกิจดีๆแต่ท่านมัวแต่กรรมอดีตไว้ว่าเอ้ยเราเป็นคนหนึ่งที่มันไม่สำเร็จเราเป็นคนหนึ่งที่แบบว่า
เคยล้มเหลวในธุรกิจเราไม่เอาแล้วเราไม่ทำแล้วธุรกิจดีไม่ดีใครจะไปรู้ธุรกิจนั้นอาจจะเป็นธุรกิจที่ดีและเหมาะกับท่านก็ได้แต่ท่านปฏิเสธไปแล้วเพราะอดีตที่มันเลวร้ายของตัวท่านเองถูกไหมแทนที่ท่านจะได้โอกาสดีๆแทนที่ท่านเจอโอกาสดีๆแล้วท่านจะได้มีความสำเร็จกับธุรกิจนี้จะได้กอบกู้เกียรติยศศักดิ์ศรีที่เราเคยเจ๊งมาในอดีตแทนที่เราจะได้โอกาสดีๆจากการทำธุรกิจแทนที่เราจะได้มีอนาคตที่ดีแต่เราไปต่อไม่ได้เราไม่กล้าที่จะไขว่คว้ามาเพราะว่าเรามัวแต่กรรมอดีตที่มันเลวร้ายเอาไว้ผมเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปเจอกับพี่ทีมงานท่านหนึ่งอายุประมาณสัก40กว่าแล้วอายุประมาณ40กว่าเขามาคุยกับผมปรึกษาธุรกิจกันแล้วผมก็หลุดปากถามแกว่าพี่แล้วแบบพี่แต่งงานหรือยังมีครอบครัวหรือยังมีลูกไหมพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อพี่ไม่มีลูกพี่ไม่แต่งงานพี่โสดผมก็ถามเอ้าพี่อะไรผมก็แกล้งถามแกว่าเฮ้ยพี่แล้วอายุ40แล้วทำไมถึงโสดนะครับพี่อะไรเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมพูดตอนแรกแต่ผมก็ถามไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆคุยเล่นแกก็บอกหลุดปากพูดออกมาว่าตอนที่แกอายุประมาณ30เนี่ยแกมีแฟนอยู่คนหนึ่งคบกันประมาณ2ปีแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จทางด้านครอบครัวไม่ได้แต่งงานนะครับก็กินอยู่ด้วยกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านครอบครัวแต่ผมก็ไม่ได้ถามต่อนะครับว่าแยกทางกันเพราะอะไรเพราะว่าผมก็ถามเขาว่าแล้วยังไงต่อพี่เขาบอกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่ไม่กล้ามีแฟนอีกเลยพี่กลัวเสียใจผมก็บอกเฮ้ยพี่เป็นคนหน้าตาดีนะแล้วแบบพ่อแม่พี่อ่ะเขาก็ต้องการมีหลานใช่ไหมแต่วันนี้แทนที่พี่จะได้มีครอบครัวดีๆแต่ทำไมพี่ถึงเอาอนาคตที่ดีในการที่พี่จะมีครอบครัวดีๆไปฝากไว้กับผู้ชายคนเดียวที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วมันเป็นแค่เพียงอดีตนั่นคือสิ่งที่พี่จะต้องลืมเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปหน้าที่ของพี่ก็คือแบบต้องลืมมันอ่ะเพื่อที่จะมีอนาคตใหม่ที่มันดีขึ้นอันนี้ผมพูดถึงเรื่องครอบครัวหลากหลายคนลืมอดีตไม่ได้อดีตที่มันเลวร้ายมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เกิดขึ้นจากสถานการณ์เกิดขึ้นจากตัวบุคคลเหมือนกับแบบวันนี้ผมทำธุรกิจเครือข่ายผมอยู่กับคนบางทีผมรู้ไหมเอาตรงๆนะครับทุกคนไม่ได้ชอบผม 100% ทุกคนไม่ได้รักผม 100% ทุกอย่างที่ผมพูดทุกอย่างที่ผมทำถ้ามีคน 80% บอกว่าน้องปอดีมากสุดยอดทำต่อแต่มีคนอีก 20% ลุมด่าผมอยู่ข้างหลังผมจะไม่สนใจคน 20% แต่ผมจะสนใจ 80% ที่บอกว่าน้องปอดีมากสุดยอดทำต่อเพราะอะไรผมจะไม่ยอมลดคุณภาพตัวเองเด็ดขาดจากเสียงนกเสียงกา 20% ที่เขาไม่ชอบสไตล์เราผมจะไม่ลดคุณภาพตัวเองเด็ดขาดเพราะผมรู้สึกว่าคนที่ได้ประโยชน์มีมากกว่าคนที่ไม่ยอมรับฟังก็คือเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาทำไมผมถึงบอกว่าต้องลืมอดีตผมกำลังจะบอกแบบนี้ทุกครั้งที่มีใครพูดถึงเราในทิศทางที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยรู้ไหมรู้นะครับทุกอย่างรู้หมดแต่ผมลืมเลยเพราะอะไรครับเพราะผมถ้าผมเนี่ยผมเป็นสมมติว่าผมเป็นผู้นำแล้วผมได้ไปรู้มาว่าเอ้ยเราบังเอิญมันมีทีมงานของเราบางคนพูดถึงเราในทิศทางที่มันไม่ดีแต่ถ้าผมมัวแต่จำผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยไปต่อไม่ได้เราไม่ใช่ผู้นำที่สุดยอดแล้วเราไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราก็จะมัวแต่ไปมองทีมงานคนนั้นเรามัวแต่ไปเอนตี้ทีมงานคนนั้นว่าเฮ้ยเขาเคยพูดถึงเราไม่ดีเขาเคยว่าเราเขาเคยดูหมิ่นเราเขาเคยพูดถึงเราในแบบทิศทางแย่ๆแต่ผมคือคนนึงที่ไม่จำผมถ้ารู้ว่าอดีตนี้แม่งไม่ดีผมตัดทิ้งผมลืมเลยแล้วผมปล่อยผ่านผมมองไปที่ปัจจุบันและอนาคตคือวันพรุ่งนี้เลยผมคิดของผมแบบนี้แล้วผมบายใจผมไปต่อได้ไกลตัวผมเบาเพราะนึกว่าครับแต่ถ้าวันนี้เราแบกอดีตไว้ข้างหลังนะตัวเราจะหนักมากสาเหตุที่คนส่วนใหญ่เข้ามาทำธุรกิจงานประจำหรือครอบครัวแล้วมันไปต่อไม่ได้ชีวิตมีแต่ความเครียดตื่นเช้ามาหน้าบึ้งเป็นตูดเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถลืมอดีตเราไม่สามารถยกอดีตที่มันหนักอึ้งที่วางอยู่บนบ่าเราที่เรากำเอาไว้เราไม่สามารถเอามันทิ้งไปได้ถ้าเราเอามันทิ้งไปได้ตัวเราจะโล่งเมื่อตัวเราโล่งตัวเราจะเบาเมื่อตัวเราเบาเราจะวิ่งเข้าเป้าหมายได้ไวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานี่คือเรื่องจริงนะครับข้อสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องลืมอาการของคนที่เขาติฉินนินทาว่าร้ายเรานินทาเราพูดจาไม่ดีต่อเราเราต้องลืมอาการเหล่านั้นให้หมดนี่คือข้อที่3ที่เราจะต้องลืมข้อที่3นี้เราจำเป็นจะต้องลืมบุคคลที่เขาดูถูกเราที่เขาไม่ชอบเราที่เขารังเกียจเราที่เขา
นินทาเราผมกำลังจะบอกแบบนี้นะครับถ้าวันนี้เราลองมองแบบนี้สิเราลองมองแบบนี้ครับว่าคนที่ดูถูกเราลองมองว่าให้มันเป็นแรงผลักดันสิครับสมมติว่าวันนี้คุณพ่อผมเขาดูถูกผมว่าคนอย่างผมไม่มีทางสำเร็จผมก็จะเก็บแรงผลักเก็บแรงคำดูถูกนั้นมาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เราเนี่ยสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้เขาดูอะไรแบบนี้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่ไปต่อไม่ได้ข้อที่3เนี่ยคือเราไม่สามารถลืมอาการของคนที่ว่าเราได้เรามัวแต่สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนนึงที่นั่งจับผิดนั่งจับผิดหมายความว่าวันนี้เราจะลืมเป้าหมายของตัวเองเราจะลืมว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาสร้างความสำเร็จให้ใครเราจะลืมครับเราจะมัวแต่มองซ้ายมองขวาใครแม่งแอบนินทากูวะใครมันนินทากูเรื่องนั้นวะใครมันนินทากูเรื่องนี้วะใครพูดถึงกูแบบนั้นวะใครพูดถึงฉันแบบนี้วะสรุปสุดท้ายชีวิตเราก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของคำติฉินนินทาเราจะเดินวนอยู่แบบนั้นแหละจนทำให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าวันนี้ใครที่พูดไม่ดีกับเราใครที่บอกว่าเราเป็นคนไม่ดีฟังผมดีๆนะครับคำพูดของเขาไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนแต่มันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนอย่างไรตั้งหากฟังดีๆนะครับคำพูดที่ไม่ดีของเขาไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนแต่มันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนอย่างไรต่างหากเพราะนั้นวันนี้ถ้าใครพูดไม่ดีกับเราถ้าใครด่าเราแล้วเราไม่สามารถลืมได้เราเก็บตรงนี้เอาไว้ในความทรงจำของเราผมบอกเลยครับว่าปัญญาเราก็เท่ากับเขานั่นแหละคำว่าปัญญาหมายความว่าแบบนี้ครับสมมติมันมี3ขั้น1 2และ3ขั้นล่างสุดเนี่ยเขาเรียกว่านกบินนกนะครับนกกระจอกเนี่ยนกกระจอกบินมันจะบินอยู่ขั้นล่างสุดขั้นถัดไปคือเครื่องบินเครื่องบินที่เราโดยสารมันจะบินอยู่เหนือนกส่วนขั้นสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินลบเขาเรียกว่าเครื่องบิน F16 นะเป็นเครื่องบินลบมันจะเป็น3ขั้นเครื่องบินลบสูงสุดเครื่องบินโดยสารลองมาและนกอยู่ข้างล่างสุดถ้าวันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่า3สิ่งนี้เครื่องบินลบเครื่องบินโดยสารและนกมันไม่มีทางบินชนกันได้แน่นอนเพราะมันบินกันคนระดับสติปัญญามันคนละอย่างกันถ้าสมมติวันนี้คนที่ด่าเราว่าเรานะเป็นนกเขาด่าเราว่าเราพูดถึงเราในทิศทางที่ไม่ดีติฉินนินทาเราเอาเราไปปั้นน้ำเป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเนี่ยไปโกรธเขาเราไปว่าต่อเราไปดุต่อเราไปด่าต่อเรารังเกียจเขาเราโกรธเขาเราไปเถียงเขาผมบอกได้เลยว่าสติปัญญาเราเท่ากับเขานั่นแหละพอได้ว่าไหมแต่ถ้าวันนี้เขาด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราเขาพูดถึงเราไม่ดีแล้วเรารู้ว่าคนนี้เกลียดที่หน้าเราแต่เรานิ่งเงียบเฉยแล้วปล่อยให้นกตัวนี้เป็นแค่เพียงอากาศไปเท่านั้นและเราไม่สนใจคำพูดของเขาเลยและท่องอยู่ในใจตลอดว่าเขาพูดแบบไหนมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนแต่มันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนอย่างไรต่างหากคำหนึ่งก็คือเมื่อเรานิ่งเงียบและเราไม่เกลียดเราไม่โกรธเราไม่สนใจและเราอยู่ในลู่ทางของเป้าหมายเราผมบอกเลยนะครับสติปัญญาเรานั่นหมายถึงว่าสติปัญญาเราอยู่เหนือกว่าเขาแล้วนะครับเพราะเราจะไม่มีทางไปชนกับเขาไงยังไงเราก็ไม่ไปชนกับนกตัวนี้แน่นอนแต่ถ้าเราไปโกรธตอบเราไปด่าเราไปนินทาซ้ำเราไปใส่ร้ายป้ายสีเขาเหมือนที่เขาทำกับเรานั่นหมายถึงว่าสติปัญญาเราก็เท่าเขานั่นแหละแต่ถ้าวันนี้นกตัวนี้มันจะพูดอะไรมันก็พูดไปแต่เราไม่สนอ่ะเราจะอยู่ในเป้าหมายเราจะทำตามเป้าหมายเราจะสำเร็จแล้วมองให้เขาเป็นอากาศไปเลยมันก็ปัจสติปัญญามันก็คนละอย่างกันเวลามันบินมันก็บินสวนกันมันไม่มีทางมาโคจรและพบเจอกันเพราะสติปัญญาเราเหนือกว่าเขาอ่ะพอนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกำลังจะบอกเรื่องแรกลืมอายุตัวเองให้ได้เรื่องที่สองลืมอดีตที่ให้ได้เรื่องที่3ลืมอาการของคนที่เขาติฉินนินทาที่เขาว่าร้ายที่เขาปั้นน้ำเป็นตัวที่เขาเอาเรื่องของเราไปพูดไม่ดีลืมคนที่ดูถูกเราเหยียดหยามเราลืมคนเหล่านั้นไปให้หมดเราลืมซะแล้วเรารู้อย่างเดียวว่าเป้าหมายของฉันคืออะไรแล้ววิ่งเข้าสู่เส้นชัยวิ่งเข้าสู่ความสำเร็จนั่นแหละท่านจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นี่คือ3เรื่องที่ท่านจำเป็นจะต้องลืมถ้าอยากสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่3เรื่องนี้ลืมมันให้ได้ถ้าท่านตั้งสติ
สูดหายใจลึกๆและอยู่กับตัวเองท่านจะสามารถลืม3สิ่งนี้ได้และผมมั่นใจกล้าการันตีเอาคอเป็นประกันเลยว่าท่านจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และท่านจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับเป็น EP ที่16เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใน EP ที่17วันนี้ก็20กว่านาทีแล้วนะครับพี่น้องเดอะเจมส์หลายท่านก็น่าจะเหนื่อยๆนะครับก็บ๊ายบายนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาไลฟ์สดต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรวบเลยคือ EP 17 18 19รวบเลยทีเดียวในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นอนหลับฝันดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ